สวัสดีครับมาดูวิธีการใช้ GeoGebra สร้างสื่อการสอนเรื่องการเลื่อนขนานรู้สึกจะอยู่ในชั้นม .2 เทอมนี้พอดีนะครับอาจารย์หลายคนมาบ่นว่ามันสร้างรูปยากก็ผมจะคุยให้ฟังแบบง่ายๆผมเองก็ไม่ได้สอนม .2 หรอกแต่ว่าโปรแกรมตัวเนี้ยก็ดีมาดูในคู่มือในเรื่องการเลื่อนขนานนะครับการเลื่อนขนานการแปลงทางการเรขาคณิตก็มีการเลื่อนขนานแสดงว่าเด็กก็ต้อง ผ่านเรื่องการเรียนเวกเตอร์มาแล้วนะครับนั้นการสร้างเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีของมีวัตถุแล้วก็มีเวกเตอร์ในโจทย์ต่างๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ไม่ยากหรอกครับดูนะครับวิธีการทําสมมติเรามีเวกเตอร์เครื่องมือสร้างเวกเตอร์ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสร้างเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ที่กําหนดขึ้นแล้วก็สร้างให้เด็กดูนะครับส่วนวัตถุแล้วก็สร้างง่ายๆรูปนี้นะมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายมากนะเดี๋ยวนะเครื่องพอดีเครื่องมันแฮงงานได้แล้วครับก็เขียนสามเหลี่ยมมารูปหนึ่งสามเหลี่ยมก็ตั้งโจทย์มาให้เลยสามเหลี่ยม C D E ต้องการเลื่อนขนานไปตามทิศทางเดียวกันนี้ฮะวิธีการทำเนี่ยก็เราจะสร้างเวกเตอร์เพื่อเป็นแนวในการเลื่อนขนานสามเหลี่ยมรูปนี้ไปในทิศทางของเวกเตอร์นะครับคือจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะเวกเตอร์ที่แนวเพราะฉะนั้นเลื่อนก็ต้องเป็นรูปติดกันจากนี้ไปนี่เราก็สร้างเวกเตอร์เรียนแบบขึ้นมาหนึ่งเวกเตอร์ซึ่งมีขนาดเท่ากันก็ดูตรงนี้เวกเตอร์ฟอร์มพอยต์นะคลิกตรงนี้ปั๊บมาคลิกที่นี่แล้วคลิกตรงนี้จะได้เวกเตอร์อันหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เอาคลิกขวาที่เมาส์นะขอบรูปต้องเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกนะต้องเป็นเวอร์ชันคลาสสิกนะครับก็เป็นเรื่องขนานก็มาดูตรงนี้นะครับเรื่องขนานทันเตเลตไบเวกเตอร์ก็คือเรื่องขนานไบเวกเตอร์จึ๊บเขาบอกว่าไงอะเลือกออบเจกต์ที่ต้องการด้วยเรื่องขนานแล้วเลือกเวกเตอร์เราเลือกแล้วนะครับแล้วก็มาที่เวกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นรูปเลยเห็นไหมจะเป็นรูปเลยทันทีเลยโอเคไหมครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าทำไม่เข้าใจก็ลองกอกลับไปดูใหม่อันนี้คือการเลื่อนขนานนี่มันเลื่อนยังไงนะเลื่อนยังไงก็ผมจะอธิบายให้ดูว่าเลื่อนผมตั้งจุดขึ้นมาหนึ่งจุดที่จริงรูปมันเลื่อนไปหาการสร้างเวกเตอร์ขึ้นหนึ่งเวกเตอร์นะเวกเตอร์หนึ่งเวกเตอร์มาตรงนี้เวกเตอร์หนึ่งเดี๋ยวผมดูให้เลื่อนว่าเลื่อนมันทำไมถึงเรียกว่าเลื่อนอยู่ๆมันกระโดดไปเลยแล้วก็ขอบโดยการคลิกขวาของเมาส์นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับขอบแล้วก็ที่เวกเตอร์ตรงนี้เวกเตอร์อันนี้ที่ตรงนี้ก็ได้นะต้องดูมันเป็นสองอันอันเล็กอันใหญ่ที่ตรงนี้ก็ได้นะเลื่อนมานี้แหละโอเคนะครับรูปเนี้ยเนี่ยมันเลื่อนได้เห็นไหมครับเลื่อนมันเลื่อนได้เลื่อนจากนี้ไปนี่ตามทิศทางของเวกเตอร์นี่คือการเลื่อนขนานลูกจะไปทับกันสนิทเลยนะครับทิศทางลูกไปทับกันสนิทนะครับอันใหม่เราสามารถที่จะดูซ้ําได้หรือกอวิดีโอนี่ดูนะเอาไว้หลังไปดูก็ได้ผมจะลบวิดีโอนี้ก่อนกดตัวนั้นเอดีลีทก็หมดแล้วมาดูใหม่เรื่องต่อไปอะไรอ่ะการสะท้อนการสะท้อนเดี๋ยวผมดูนิดนึงการสะท้อนคือยังไงผมไม่เคยสอนอ่ะแต่ว่าอ๋ออย่างการสะท้อนอ๋อมันมีเส้นระหว่างกลางสะท้อนก็ไม่ยากนะลบดูการสะท้อนเงี้ยต้องมีเส้นอาจจะเป็นเส้นแกน x แกน y หรือเป็นเส้นอะไรก็ได้ผมจะเอานี่ออกแล้วกันนะครับเอานี่ออกที่ขวาเนี่ยเอาออกสร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งตรงนี้สร้างเส้นเป็นเส้นสําหรับแกนสะท้อนนะแล้วก็สร้างรูปมารูปหนึ่งง่ายอย่าตายไม่เห็นจะยากตรงไหนฮะดูนะสะท้อนนะมันกระจกอ่ะมันมีรูป
นะครับการสะท้อนเราก็มาที่เครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือตรงเนี้ยไอคอนตัวที่3หน้าจอทางขวาเนี่ยการสะท้อนก็ตรงนี้ Reflect About Line คือมีแกนเป็นแกนสะท้อนก็คลิกขวาวิธีการเลือกรูปก็ไปที่ตัวชี้เนี่ยแล้วก็เอาขอบวิธีการขอบรูปก็คือคลิกขวาลากไปเลยขอบอย่างงี้นะครับแล้วก็ไปที่นี้แล้วก็ไปกดตรงนี้เปี้ยงเดียวเห็นไหมครับก็เป็นแกนสะท้อนระยะของจุดจากจุดไปยังเส้นสองข้างเท่ากันจากจุดไปยังเส้นสองข้างเท่ากันนะครับโอเคไหมครับไม่เข้าใจก็ดูวิดีโอถอยหลังนะครับเอาวิดีโอถอยหลังจะเห็นง่ายๆนะครับผมลบแล้วครับง่ายๆนะครับ delete ต่อไปมาดูเรื่องอะไรต่อการหมุนมีสามของม2นี่มีเรื่อง3เรื่องเองเหรอจริงมีการย่อขยายก็ด้วยเนี่ยการหมุนก็เป็นมุมนะครับแกนเนี่ยเท่ากันหมดคนก็ต้องมีจุดศูนย์กลางแล้วก็มีวัตถุนี่เป็นสามเหลี่ยมส่วนมากจะเป็นต้นแบบจะเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยโอเคครับการหมุนก็จะมีจุดถ้าจะให้เห็นจะชัดน่าจะมีแกนเอาแกนมาคลิกขวาเอากริดมาเอาแกนมานะครับจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเวลาสร้างจุดก็คลิกที่จุดเนี่ยเครื่องมือเยอะแยะนะครับทำไปทุกวันละนิดละหน่อยก็รู้เรื่องนี่ผมก็ไม่เคยเรียนจากไหนก็นั่งดูอาศัยเคยเล่นGSP มานานเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันสะดวกกว่ามากเลยครับทำได้หลายอย่างอันนี้มีจุดใช่ไหมตรงนี้ก็มีเพราะว่ามีวัตถุอยู่วัตถุหนึ่งซูมเข้าก็กิ้งลูกกิ้งซูมได้เดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนเอาคิดออกซูมให้เล็กนะครับวิธีการหมุนก็อาจารย์ก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ง่ายเลยการหมุนก็ดูตรงนี้มีหมุนตรงไหนอ่ะนี่โรเทตนี่โรเทตอะลาวพอยต์คือหมุนรอบจุดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สันทัดในการอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้นะแลงเกรดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยตรงนี้มันก็จะมีภาษาไทยแนะนำหมดเลยนะครับภาษาไทยเนี่ยจี้นะหมุนเห็นไหมครับเลือกจุด3จุดหรือเส้นตรงของเส้นแต่โปรแกรมนี้เราใช้ครอบมาเลยครอบก็คือนี่ครอบนี้กดปุ่มขวาลากไปเลยแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะเลือกใหม่ครอบใหม่แล้วก็ไปเลือกจุดตรงกลางนะจุดตรงแกนผมเลือกผิดแล้วสมัยนั้นเลือกครอบไปที่การหมุนนะมาแล้วแล้วก็เลือกจุดศูนย์กลางมาแล้วเขาถามว่าจะหมุนเท่าไหร่เราใส่ไป60ใส่60มันหมุนแล้วทีนี้จะอธิบายเด็กยังไงอ่ะการหมุนไป60ก็คือเราต้องดูหมุนไป60อันนี้จะไปอยู่นี่อันนี้จะไปอยู่นี่ลองดูนะหมุน60หมุนไงผมจะลากจากจุดนี้ให้เด็กดูตรงนี้ตรงล่างนี้นะครับจุดนี่กลายเป็นจุดนี่นะครับให้จุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้มันจะไปจุดไงนั้นเวลาเนี่ยเราต้องสร้างจุดรัศมีด้วยใช้รัศมีสร้างจุดถ้าจะหมุนก็สร้างจุดทุกอันเลยจะเป็น60องศาหมดเราวัดยังไงวัดมุมตรงนี้ครับนี่มุมชึบชึบชึบ60องศาเห็นไหมครับตอนนี้จะเป็นมุม60องศานี่องศานี่มันเล็กไปสามารถคลิกขวากำหนดสมบัติได้นะสมบัติเอามุมใหญ่ๆก็ได้นะก็มีรถมอเตอร์ไซค์รถกวนนะรูปแบบนะมุมใหญ่ๆหน่อยเอา60เลยนะครับโอเคไหมตรงนี้ไม่อยากให้มีอัลฟาแล้วคลิกขวาออกแล้วก็เอาแสดงใกล้เชือกหมายคลิกขวาสมบัติไปดูเบื้องต้นตรงนี้นะครับเอาค่ามาเอาค่ามันก็จะเป็นเห็นองศาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอามานะสมบัติเบื้องต้นอันนี้จะเป็นชื่อกับค่าเราเอาค่ามาเฉยๆมันจะไม่มีอัลฟาเห็นนะครับมีองศาอีกอันนึงก็คือมุมนี้กับมุมนี้
เอาตรงนี้เส้นนี้แล้วกันเอาเส้นนี้จาก A ไปยัง D จาก A ไปยัง D พรามนะใช่ไหมจุด D เนี่ยจุด D ก็เป็นจุด D พรามหรือจุด D แดดนะ B ก็เป็นจุด B B พรามตรงนี้มันก็จะเป็นองศาเหมือนกันถ้าเด็กเข้าใจมันก็จะรู้เรื่องนะครับเราลองสร้างมุมดูปึ๊บปึ๊บก็60เหมือนกันตรงนี้นะครับ60เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็ได้นะมาตรงนี้ก็ได้ถ้าเราจะท่านตรงนี้เราก็คลิกขวาเนี่ยคลิกขวาที่ชื่อตรงเนี่ยสมบัติบอกสไตล์รูปแบบเอาสัก60มาเช็คตรงนี้ก็ได้ครับสีสันมาทำตรงนี้ได้หมดเลยเอาสีอะไรสีส้มดูดิมีสีส้มสีส้มเหมือนกันไม่ชัดเอาสีแดงสีเลือดหมูเห็นไหม60ตรงนี้จะเอาค่าเฉยก็ไปตรงนี้นะครับนี่เอาค่าเฉยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็น60เหมือนกันเช่นเดียวกันจุดนี้จุด D จุด B กับ B พรามมันก็จะเป็นจุดเดียวกันนะครับนี่คือการหมุนจะหมุนเท่าไหร่ก็ลองดูวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคงไม่ยากอะไรง่ายๆนะครับลองทดลองดูนะครับเอาวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันหน้าก็